ต่อชิ้นเคนะช่วงเด็กไอทีนะครับในเรื่องของลักษณะไอคอนที่ใช้แบบโฟลเดอร์นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับไอคอนการแสดงผลของไอคอนและการแสดงผลไอคอนในโฟลเดอร์และนอกโฟลเดอร์นะครับแตกต่างกันนะแต่ต่างแค่ขนาดก็คือเล็กลงเท่านั้นเองนะผมเดี๋ยวโฟลเดอร์เล็กลงก็อยู่ในนอกโฟลเดอร์ก็เล็กลงก็ใหญ่ขึ้นนะครับหรือเราอาจจะแบบเพื่อเราได้เห็นในชัดในนี้แบบการแสดงผลในแท้ชัดว่าแอปไหนไว้ยังไงได้หาได้เจอนะผมก็จะไม่ยากนะครับสำหรับในช่วงเกิดไอทีซึ่งเป็นเรื่องของทริปเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะไอคอนที่ใส่แบบโฟลเดอร์คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสกายตามและครับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ